สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีการสร้างความสงบในใจผู้ฟังทุกท่านครับมีสิ่งหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ผู้คนบนโลกใบนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินตราไม่ต้องแสวงหาแต่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวของตัวเองนั่นคือการสร้างความสงบครับสิ่งนี้แม้นฟังดูแสนง่ายนะครับแต่เมื่อถึงคราที่จะต้องปฏิบัติจริงก็กลับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคนมูลเหตุก็เพราะว่ามีสถานการณ์นะฮะหรือสถานการณ์ปัจจุบันมักมีสิ่งยั่วยุมีสิ่งที่มาลุ่มเล้านะครับมาลุกเล้าหลายคนสมาธิสั้นลงนะฮะก็เพราะว่าเรื่องของสื่อต่างๆนะครับสำคัญที่สุดคือมีผู้คนมากมายที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดซึ่งสมาธิที่หนักแน่นนะครับสาเหตุนี้มีที่มามากมายทีเดียวดังนั้นครับเรามีวิธีการสร้างความสงบในใจได้นะฮะเราลองมาดูดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าค่ำการปฏิบัติตามหลักของศาสนาของเรานะฮะให้สม่ำเสมอการควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดการบริหารเวลาเพื่อนั่งสมาธิเป็นประจำนะครับอย่างน้อยก็ 5-10 นาทีต่อครั้งต่อวันการบริหารเวลาอยู่กับตัวเองอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงต่อวันในการอ่านหนังสือหรือปฏิบัติสิ่งที่ดีและมีคุณค่าฝึกจิตใจในการปล่อยวางให้อภัยไม่ยึดติดมองโลกในแง่ดียิ้มให้กับตัวเองได้อย่างทรนงขอบพระคุณทุกสรรพสิ่งในจักรวาลชื่นชมตัวเองให้พลังใจและกำลังใจตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาทุกท่านครับเพียงเราหมั่นทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยจิตที่เป็นสุขความสงบในใจก็บังเกิดครับความสงบในใจคือขุมพลังที่สร้างสรรค์คือฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตคือแหล่งผลิตแนวคิดที่งดงามของมนุษย์นี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและร่วมกันรณรงค์สร้างความสงบในใจเพื่อความสุขระยะยาวกันเถิดนะครับสวัสดีทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ